โหดูอันนี้สิ10ชิ้นขายอยู่ที่189เหรียญเกือบ 6,000 น่ะ Excuse me, I'm looking for like a mask. We're sold out. Sold out? คือปกติมันมีเห็นไหมตอนนี้คือมันโล่งมากโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู CVS นะคะก็เป็นแบบว่าร้านขายยาพยายามมองนะว่ามีใครเขาใส่หน้ากากอนามัยไหมหรือว่ายังไงไหมเขาก็ดูแบบว่าชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราอยู่ใต้ดินในลอสแอนเจลิสนะคะ 100% เลยนะคือคนไม่ใส่หน้ากากอะสวัสดีค่ะมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคือตอนนี้ในอเมริกานะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า20คนแล้วนะคะและตอนนี้มอสยืนอยู่ที่ฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมนะคะถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวสำคัญของแอลเอมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะสงสัยนะว่ามอสมาอยู่ในที่ชุมชนแบบนี้คนเยอะๆแบบนี้ทำไมมอสไม่ใส่หน้ากากอนามัยในสถานการณ์ที่ไวรัสระบาดแบบนี้และรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่ก็มีผู้ติดเชื้อแต่ปรากฏว่าอย่างที่เห็นค่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่เองไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยถ้าใครที่ใส่หมายความว่าคุณคนนั้นป่วยจากที่เรามองเนี่ยส่วนใหญ่คนเอเชียคนจีนก็จะไม่มีรถทัวร์อันนี้เป็นรถทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวไปแบบว่าทัวร์ตามฮอลลีวูดปรากฏว่าแบบโล่งมากเลยอ่ะไม่ค่อยมีใครมาหรือว่าเป็นเพราะฝนตกก็ไม่รู้คือปกติแล้วนะคะที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยฝนจะไม่ค่อยตกแต่ว่าพยากรณ์อากาศอ่ะเขาบอกว่าอาทิตย์นี้ฝนจะตกทั้งอาทิตย์คือเนี่ยไม่รู้ว่าคนมันจะป่วยเป็นแบบไข้หวัดเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ต้องแบบว่าดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะคะเพราะว่ามันไม่แน่ไม่นอนมากๆอากาศตอนนี้เห็นไหมลูกเด็กเล็กแดงมาเที่ยวก็ไม่ได้ว่าจะป้องกันอะไรเลยคือฝรั่งเขาแบบว่าไม่ได้แพนิคแล้วก็ไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรกันเลยนะคะโอเคอันนี้คือบรรยากาศด้านบนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองลงไปรถไฟใต้ดินในลอสแอนเจลิสกันบ้างว่าผู้คนที่เขาใช้การขนส่งสาธารณะเนี่ยเขามีการใส่หน้ากากป้องกันกันหรือเปล่าค่ะเห็นฝั่งนู้นป่ะคือคนที่เขาเพิ่งขึ้นรถไฟใต้ดินมานะไม่มีใครใส่เลยอะแล้วข้างในจะมีใครใส่ไหมเนี่ยบรรยากาศด้านในของรถไฟใต้ดินฮอลลีวูดไทยแลนด์นะคะถือว่าเป็นใจกลางที่แบบว่าคนมาใช้การขนส่งเยอะมากๆคนยังดูใช้ชีวิตปกตินะคะทุกอย่างยังดำเนินไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ด้านในเห็นไหมว่าก็มีคนที่เขามายืนหล่อรถไฟใต้ดินนะคะแต่ว่าก็ใช้ชีวิตปกตินะมียืนฟังเพลงอ่านหนังสือตอนนี้นะคะมอสอยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วนะคะย้ำนะคะ
คะว่าเราอยู่ใต้ดินในลอสแอนเจลิสนะคะคือข้างในอ่ะ 100% ไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยนะคะทุกคนยังใช้ชีวิตปกติแต่ว่ารู้สึกว่าคนในรถไฟฟ้าเนี่ยจะน้อยลงนะคะไม่ค่อยมีคนหนาแน่นมากเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงบ่าย3นะคะคือคนในลอสแอนเจลิสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้รถส่วนตัวมากกว่าขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่ทำไมรถไฟใต้ดินคนไม่เยอะแต่ว่า 100% เลยนะคือคนไม่ใส่หน้ากากอ่ะเราก็กลัวเหมือนกันนะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยพบว่ามีคนติดเชื้อไวรัสก็หลักร้อยแต่ว่าคนเขาก็ไม่ได้ว่าตื่นตูมอะไรกันมากอย่างที่บอกค่ะก็พยายามเนี่ยไม่จับไม่เอามือมาป้ายหน้าป้ายตานะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าในสถานการณ์ที่คนอเมริกาเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้มันจะต้องมีวางขายเต็มไปหมดแน่ๆเดี๋ยวเราไปดูให้เห็นกับตาค่ะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยที่มอสอยู่เนี่ยสถานการณ์ในร้านค้าที่ขายหน้ากากอนามัยเป็นยังไงบ้างมีวางขายอยู่ไหมเราลองเข้าไปดู CVS นะคะก็เป็นแบบว่าร้านขายยาของที่นี่นะคะตรงนี้เป็นพวกขายพวกยาลดไข้ก็ของก็แหว่งๆหายไปเยอะเหมือนกันนะไม่เห็นเจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปถามเจ้าหน้าที่เขาดูดีกว่าไหมว่ามีหรือเปล่า Excuse me or do you have any mask mask sold out when will you have it next Monday but we haven't received any masks for the past 3 weeks oh gee I believe we've limited now to either one or two per person I'm not too sure you definitely want to call the day of and ask โอเคค่ะเราตากสายฝนมาอีกที่นึงนะคะหลังจากที่เราไป CVS แล้วเขาบอกว่าของหมดอาจจะต้องรออีกอาทิตย์นึงแล้วค่อยไปซื้อใหม่เดี๋ยวเรามาThe Home Depot นะคะที่เนี่ยเขาจะขายพวกวัสดุก่อสร้างพวกหน้ากากเนี่ยมีเยอะมากคือมอสอ่ะมาที่นี่บ่อยเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้มันน่าจะยังมีนะเพราะเมื่อกี้เราไปที่ไหนก็ไม่เห็นมีใครใส่เลยแล้วเราก็หวังว่าที่นี่เขาจะมีขายนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้ยตกหนักด้วยมาตามมานะคะเพราะว่ามอสอ่ะเด็กถิ่นที่นี่มาบ่อยรู้ว่าหน้ากากอนามัยอ่ะมันมีขายตรงไหนไม่ต้องถามพนักงานล็อกนี้นี่แหละอันนี้เป็นแว่น 3M เป็นแว่น Excuse me, I'm looking for like a mask. We're sold out. Sold out? They come and they go right away, so. เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีแล้วคือปกติมันมีเห็นไหมตอนนี้คือมันโล่งมากFirst Aid Kit คือชุดปฐมพยาบาลยังมีอยู่นะคะชุดละ21เหรียญ Everyone need Corona virus Maybe the whole year Oh whole year ลุงบอกว่าหมดไปเมื่อประมาณ7วันที่แล้วนะคะและถามลุงว่าแล้วมันจะมีอีกเมื่อไหร่ลุงบอกก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะทั้งปีเลยหรือเปล่าที่ไม่มีอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่บอกเรานะคะโอเคเพราะฉะนั้นทางเลือกเดียวของเรานะคะคงจะต้องไปหาซื้อในออนไลน์แล้วแหละคือเรามั่นใจมากๆว่าที่ Home Depot เนี่ยจะต้องมีขายแต่ปรากฏว่าไม่มีขายคือใครที่อยู่รัฐไหนหรือว่าอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วเจอหน้ากากอนามัยที่มีขายบนเชลฟ์บอกเราบ้างนะคะเพราะตอนนี้ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยมันไม่มีนี่ไงอันนี้เป็นเวฟโฮมดิปโป้นะคะ2ชิ้นก็ขายอยู่ที่7เหรียญ47 200กว่าบาทก็ตกแล้วอันละ100ตอนเนี้ย
แถวๆใกล้เราเนี่ยถ้าเราไปเอาที่ร้านค้าเนี่ยมันไม่มีของหมดและถ้าสั่งออนไลน์ให้ delivery ส่งก็ไม่มีของเช่นกันตอนนี้นะคะเราเข้ามาในเว็บของ eBay ปกติอันเนี้ยเมื่อกี้ที่เราเห็น7เหรียญใช่ไหมคะเขาขาย26เหรียญคือแพงกว่ามาตั้ง2เท่าอ่ะโอ้โหจากชิ้นละ100กว่าบาทก็ตกแล้วโอ้โหอันละ400อันนี้เราเข้ามาในเว็บ Amazon นะคะนี่ไงมีราคาอยู่ที่23เหรียญ10ชิ้นขายอยู่ที่189เหรียญคือเกือบ 6,000 น่ะแพงมากคือบอกได้เลยว่าหน้ากากอนามัยนะคะในอเมริกาตอนนี้แพงกว่า 2-3 เท่าจากราคาปกติเราก็ต้องจำใจซื้อเพราะว่าเราไม่มีสักอันนึงเลยไงคือมันย้อนแย้งกันมากเลยนะคะในขณะที่คนอเมริกาเนี่ยเขาแทบจะไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าหน้ากากหายไปไหน